สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านมาที่จังหวัดระยองกันบ้างค่ะมาชมโครงการในโซนของนิคมอุตสาหกรรมนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าแผ่นดินทอง Living Home ค่ะโครงการนี้ถือว่าอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยนะคะทางอีสเทิร์นซีบอร์ดแล้วก็อีกหลากหลายนิคมอุตสาหกรรมเลยค่ะสามารถเดินทางได้สะดวกค่ะจากถนนหลายสายทั้งถนนมาบยางพรแล้วก็เส้นใหญ่อย่างเช่นถนนสุขุมวิทนั่นเองค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะภายในโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะถนนเมนหลักของโครงการก็มีขนาดกว้างนะคะสามารถสัญจรได้สะดวกค่ะรอบๆโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะทั้งสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลปิยเวชระยองและก็อีกหลากหลายที่เลยนะคะทำให้ทุกท่านค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวเข้าไปชมบ้านกันดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เลขที่999/436ค่ะเป็นทาวน์เฮาส์1ชั้นมี2ห้องนอน1ห้องน้ำ1ที่จอดรถมีพื้นที่ทั้งหมด 25.5 ตารางวาค่ะที่หน้าบ้านนอกจากจะสามารถจอดรถได้แล้วนะคะยังมีอีก1มุมค่ะที่เป็นพื้นที่กว้างๆที่สามารถตากผ้าได้นะคะหรือว่าจะวางโต๊ะเป็นชุดรับรองแขกก็ได้ค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านส่วนด้านหน้าจะเป็นห้องรับแขกค่ะที่ท่านสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้วางชั้นวางทีวีวางตู้โชว์ต่างๆนะคะเดินลึกเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านค่ะก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งมีการบิวอินไว้บางส่วนแล้วนะคะท่านสามารถที่จะต่อเติมเป็นประตูบานสไลด์ค่ะหรือฉากกั้นได้เพื่อทำให้พื้นที่เป็นสัดส่วนค่ะส่วนครัวอย่างที่นิวบอกไว้นะคะว่ามีการบิวอินไว้ให้บางส่วนแล้วทั้งซิงค์ล้างจานและส่วนท็อปสามารถวางเครื่องใช้ไฟฟ้าและตู้จัดเก็บของต่างๆได้ค่ะด้านหลังของตัวบ้านมีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งการปูกระเบื้องแล้วก็มุงหลังคาท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะหรือท่านใดที่ชอบทำกับข้าวนะคะก็สามารถทำเป็นครัวไทยได้เวลาทำอาหารกลิ่นอาหารจะได้ไม่ออกไปรบกวนด้านนอกค่ะบ้านหลังนี้มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเป็นห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวตามมิ้วไปชมห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะอีกมุมนึงค่ะสามารถวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดไล่เลี่ยกับห้องนอนแรกเลยนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เช่นเดียวกันค่ะวางตู้เสื้อผ้าวางโต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งได้หรือถ้าเกิดท่านไหนอยู่คนเดียวนะคะก็สามารถทำห้องนี้เป็น walk-in closet เป็นห้องทำงานหรือว่าจะทำเป็นห้องพระก็ได้ค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านแผ่นดินทอง Living Home เริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามโลตัสบ่อวินขับตรงไปบนถนนปากร่วมมาบเตย 8.5 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้สามารถติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายนัดกันมาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้น่าอยู่มากๆมีการใช้พื้นที่อย่างเต็มพื้นที่เลยค่ะสามารถติดต่อกันได้ค่ะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายพร้อมให้คำปรึกษาและยังขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าในทำเลศักยภาพแบบนี้อีกหลายโครงการเลยค่ะแต่ว่าอีพีหน้ามิจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ